วันนี้พี่อ้อยจะมาทำขนมผักกาดนะคะตรงนี้เนาะทอดเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็ไปนำลงมาผัดครั้งนึงนะคะเวลาผัดนะคะใส่ซอสขาเหลืองซีอิ๊วดำก็ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวจะดำเกินนิดหน่อยน้ำส้มสายชูนะคะพี่อ้อยซื้อเป็นกะลอนใหญ่ไว้เนาะก็จะแบ่งออกมาใช้ในบ้านนะคะน้ำตาลทรายค่ะอันนี้ผัดให้ลูกนะคะผงเห็ดหอมฟ้าไทยนะคะพริกไทยป่นจริงๆแล้วอ่ะก็จะใช้เป็นต้นกุ้ยช่ายนะคะพอดีที่บ้านไม่มีเนาะพี่อ้อยก็เลยใช้เป็นต้นหอมแทนนะคะตัวนี้เวลาผัดนะคะจริงๆแล้วอ่ะใส่ถั่วงอกเยอะๆอร่อยนะคะแต่ก็อีกแล้วเนาะแล้วแต่คนชอบหรือคนไม่ชอบแล้วบางคนก็ไม่ทานถั่วงอกนะคะตักใส่จานไปถ้าผัดแบบนี้นะคะถ้าคนชอบแฉะเนาะก็จะผัดให้เขาจะใส่น้ำนิดหน่อยก็ได้นะคะให้เขาแฉะเนาะถ้าไม่ชอบแฉะก็ไม่ต้องใส่นะคะจะแห้งแบบนี้ก็อร่อยนะคะThank you.
ตัวนี้นะคะถ้าเป็นจีนเขาก็จะเรียกใช้เถากล้วยเนาะผักใช้เถากล้วยถ้าเป็นคนไทยก็ง่ายๆก็ขนมผักกาดนะคะเวลาทานนะคะก็จะใส่พริกป่นนะคะแล้วก็น้ำส้มสายชูเนาะหรือว่าพริกน้ำส้มนะคะประมาณนั้นคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันนะคะแล้วพี่อ้อยก็ฝากช่องหลานชายเช่นเคยนะคะพี่อ้อยวางคลิปของหลานไว้ใต้ช่องพี่อ้อยเนาะเข้าไปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ